โอเคก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Chip ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมนี่อยู่กันในเกมไปหน้า RV นะกับฮิโร่มูราดไปฟาร์มไปเมื่อกี้มีเหตุขัดข้องนิดหน่อยครับเลยต้องมาฟาร์มตอนนี้หำมังกรเกิดแล้วว่ามังกรใหญ่เดี๋ยว4แล้วเว้ยช่างมันมังกรช่างมันครับผมแปลวบัฟแดงก่อนคือเมื่อกี้ตอนที่ผมอัดอะมีคนโทรเข้ามาผมก็เลยต้องมาอัดใหม่อีกรอบในตอนนี้พอดีพอมีคนโทรมาปุ๊บมันก็ตัดต่อจากเกมครับผมพอเข้าไปคุยเสร็จก็มาเล่นเกมต่อเนาะมันก็จะอยู่ตรงนี้พอดีอัดใหม่เฮ้ยปึ๊บไปมังกรช่างมันฟาร์มไปก่อนครับเอาดาเมจก่อนเนาะตอนนี้3 4ปึ๊บโอเคฟาร์มด้วยความไวสูงไปครับโอเคคีบไปก่อนดีกว่า2 3 4ช่างมันแล้วแต่ไม่ใช้อันตีให้พรำเพรื่อถึงมันจะรีเร็วก็เถอะเราไม่ต้องสนใจเลยครับไปฟาร์มก่อนเพราะว่าพวกนี้มันแข็งมากเราต้องมีดาเมจมันจะเป็นแทงเนาะแทง2ตัวเฮ้ยกิลด์เดอร์ไม่แดกพี่ลองน้องเอามังกรเดียวไปไหมนี่จะเอาเลนกลางเลยโอเคเอาเลนกลางก็ได้วะไป3ตัวแล้วนี่คงต้องได้แล้วป้อมเนี้ยได้เบาต้องได้ดิโอเคถอยเพื่อนถอยได้แล้วถอยเลยขอกำลังสนับสนุนได้ไหมมังกรโอเคกินมาเพื่อนรู้งานปึ๊บโอเครวยได้มังกรแล้วครับผมกับเปียวบาฟ้าปล่อยให้ยอนเขาสนุกกับวิวเดตไปอะไรกูเนี่ยติดหำเฮ้ยบักหำหน่อยปึ๊บโอเคเดี๋ยวเขารีเวอร์มาแล้วฝั่งนู้นเดี๋ยวดูก่อนนะมันมีตัวอะไรรู้สึกว่ามันจะมีบุคคลมีโอเคมีใครเนี่ยสงครามเพื่อนก่อนจ้ะโอเคปึ๊บคอนเพื่อนเลือดเนี่ยไปใช้ยอนดีกว่าตอนนี้ออกไปรองเท้าอะไรดีวะนี่รองเท้าตีเร็วแหละง่ายดียอนจ้ะพี่มาแล้วจ้ะเงาไว้จ้ะตัวเองปึ๊บเอาอะไรกูเนี่ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเอาเป็นไรไอ้ตัวนี้เป็นไรโอเคน่าจะไม่รอดละโอเคครับผมได้มาแบบงงกีเลนแบบมั่วซั่วมากอ่ะอะไรก็ไม่รู้เอาแล้วย้อนไปไหนย้อนไม่ช่วยพี่ตีป้อมหรอครับย้อนต้องได้แล้วแหละป้อมเนี้ยตายครับผมฟาร์มต่อยสักหน่อยไปกี่เก็บได้วิโอเลตแล้วอะแล้วอะไรของผมก็ไม่รู้ป่าเขาก็คือป่าเราครับผมท่องไว้หูคองไม่ได้แดกพี่หรอกน้องจะอยู่ทำไมล่ะไปสิครับฟาร์มต่อปึ๊บถือว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เขาเรียกเกมนี้จะเล่นง่ายครับผมเหมือนแล้วว่าฝั่งเขานี่ไม่มีตัวรวงเนาะนี่น่าจะมีแต่วูคองอย่างเดียวก็จะเล่นง่ายขึ้นถ้ามีตัวรวงเราก็ลำบากนิดนึงเนาะมันจะรวงเราได้เหมือนกันเราก็แครี่ตัวนึงดีๆนี่ตัวเราอะอันตีใช้ไม่ได้ก่อนนะไอ้วูคองอันตีกูใช้ได้เมื่อกี้ไม่น่าจะรอดนะ3 4
ไปใช้ไปอันติดีเร็วนี้เกมเราดูจากรูปเกมแล้วยังไงนี่อยู่ครับผมยังถือว่ายังดีกว่าฝั่งเขาเนาะถ้าเกิดอะไรมันพลิกกลับมาได้นี่บันไลจากเลยเนี่ยสองสามสี่ปุ๊บ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 หืมเกือบไปเกือบไปอะไรวะตัวอะไรวะอารมณ์แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยไม่แล้วเอาป้อมกันดีกว่าโอเคใส่ป้อมแล้วครับผมไปตรงกลางมีประเด็นครับผมเอามังกรเล็กกันด้วยสามสี่เอ้าอะไรวะผมว่าคิวก่อนนี้มันนี่แน่เลยมันค้างแน่เลยโดนฆ่าอย่างง่ายๆเลยบัฟฟ้าผมบัฟฟ้าเราขาดบัฟฟ้าไม่ได้ครับไปได้ฟ้าเรียบร้อยเดี๋ยวมังกรกันดีกว่ามังกรจ้าพี่มาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะขยับมาใกล้ๆพี่จะฟันไม่เลี้ยงเลยจ้าไปครับผมไปเคลียร์คลิปกันวูคองแล้วไงวูคองจ้าหายตัวหายตัว1 2 3 4ปึ๊บ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 เอากดอันสกิลสองไม่ติดครับผมหำบักหำหน่อย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 ปุ๊บ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 โอเคเกมประธานที่ป้องผมได้คิวหรือเปล่าช่างมันครับผมเรียบร้อยไปรู้สึกว่าจะป้องหมุนป้องหมุนน่าจะได้นะป้องหมุนเปิดสกิลสองไว้เฮ้ยวูคองค้างเอาที่พักจะรออะไรล่ะจบเลยไม่แตกอะไรของเขาหืมป้อมกลางนะเอามากเลยเฮ้ยชิบหายละเข้าไปพอหืมหืมหืมบันไลจักบันไลจักป้อมกลางเข้าได้แล้วครับผมป้อมไหนเลยแล้วกันทั้งนั้นอะป้อมไหนป้อมไหนอื้อชิวเรียบร้อยครับผมแล้วก็ชนะไปจนได้ทำไมลงแรงมันได้เป็นอย่างนี้ลงแรงนี่แพ้เอาแพ้เอาหำโอเคยอนได้ MVP ไปครับผมเกมนี้ก็ยอนก็เล่นดีโอเคสามารถยืนกับกับวิโอเลตได้ก็โอเคแล้วครับผมยืนคู่กับไม่ใช่อะไรยืนข้างมันเถอะยืนแล้วก็นั่งก็สกอร์เกมนี้นะก็โอเคครับผมฟังมีใครตายบ้างในฝั่งผมเนี่ยเขามียอนตาย1ตัวแล้วก็มีแรด1ตัวแล้วก็มีรอเดียวอีก2ตัวอะไรครับได้ยุชนะมาก็โอเคโหดาเมจนี่แต่ละคนจัดๆอย่างน้อยเราก็มีการเข้าทีมไฟกับเขาบ้างก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับเกมนี้ของผมกับการมาโชว์สกินนะโชว์สกินให้ดูว่าเอ้ยผมก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่โชว์ว่ารวยอะไรนะจริงๆเนี่ยสกินที่ได้มาเนี่ยผมเติมไปไม่เท่าไหร่เองเพราะว่าที่เหลือเนี่ยผมทำภารกิจเอาครับผมไม่เหมือนคนอื่นที่แบบว่ารีบก็เขาก็แล้วแต่เขาเนาะเติมพัก 2,000 3,000 อะไรเงี้ยของผมแค่499เปิดคัมภีร์แล้วก็ใช้ทำภารกิจเอาครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็ติดโปรดติดตามตอนต่อไปครับผมไปแล้วครับเจ้า